สวัสดีครับอยู่กับผมซันเขมนัสนะครับจาก True Insight ครับซึ่งแน่นอนเลยครับวันนี้เนี่ยผมมารับหน้าที่นะครับเป็นพิธีกรครับของ True Academy Fantasia Season 11ครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็อยู่กันที่นี่เลยครับ True AF Studio นะครับไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ที่บางนากิโลเมตร18นั่นเองครับซึ่งหลายคนนะครับก็จะลุ้นกันอยู่เลยทั้งภายในและภายนอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเป็นคอนเสิร์ตวีคแรกของนักล่าฝันทั้ง12คนเลยครับและนี่นะครับก็เป็นเพียงแค่วีคแรกเท่านั้นจากทั้งหมดเนี่ย11วีคนะครับของนักล่าฝันที่จะต้องฝ่าฟันฝึกซ้อมนะครับแล้วก็เรียนรู้เพื่อคอนเสิร์ตที่ดีที่สุดของเขาครับแล้ววันนี้ครับเราก็มาร่วมกันให้กำลังใจนะครับวีคแรกของน้องๆนักล่าฝันทั้ง12คนนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างครับผมแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เรียกว่าประมาณ5วันนะครับหลายคนเนี่ยก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่าตัวตนของน้องๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชีวิตความเป็นอยู่นะครับการเรียนรู้คลาสแดนซ์คลาสแอคติ้งนะครับว่าน้องๆแต่ละคนนะครับสามารถทำได้ดีและก็เรียนรู้กันได้ดีแค่ไหนนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยโอ้โหผมขอบอกเลยว่าทุ่มเทฝึกซ้อมกันนะครับทั้งร้องทั้งเต้นนะครับเรียกว่าทุ่มเทกันแบบเต็มที่เลยทีเดียวครับแล้ววันนี้นะฮะก็ผมก็มีการเตรียมตัวของน้องๆ นะฮะตอนนี้เนี่ยซึ่งภายในบ้านเนี่ยนะครับน้องๆเนี่ยก็กำลังเตรียมตัวอยู่แต่งหน้าทำผมวอร์มเสียงนะครับเรียกว่าแต่ละคนนะฮะวันนี้เนี่ยจะได้เป็นวีคแรกแล้วที่ได้แต่งตัวสวยหล่อนะครับแล้วก็ออกมาร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังกันแต่ว่าภายนอกบ้านนะครับก็มีบรรยากาศของเหล่าแฟนคลับครับทั้งพ่อแม่ครับแล้วก็ผู้ปกครองที่เป็นกำลังใจที่สำคัญของนักล่าฝันทุกคนนะครับรวมถึงแฟนคลับนะครับที่วันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าขนกันมานะฮะชูป้ายไฟที่เป็นสัญลักษณ์ของ AF เตรียมตัวกันมาเชียร์นักล่าฝันทุกคนกันเพียบเลยทีเดียวครับถ้าพูดถึงสัปดาห์นี้นะครับเพลงวีคแรกเนี่ยซึ่งเป็นสัปดาห์สำคัญเลยกับธีมวันนี้นะฮะก็คือสุขที่ได้ร้องนั่นเองครับเรียกว่าเป็นวีคที่1ที่ทุกคนเนี่ยนะต้องพยายามตีโจทย์ออกมานะฮะซึ่งเป็นเพลงแรกของเขาที่จะได้ขึ้นเวทีเรียกว่าเป็นการร้องเพลงสเต็ปแรกที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันในวันนี้นะฮะถ้าจะพูดถึงเพลงของแต่ละคนที่ทุกคนเนี่ยนะฮะเขาฝึกซ้อมกันมาเนี่ยหลายคนนะฮะก็อาจจะยังรู้ไม่หมดนะฮะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาได้ร้องเพลงอะไรกันบ้างผมนะฮะก็มีรายชื่อเพลงที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะฮะมาให้ทุกคนเนี่ยได้รู้กันแล้วว่าแต่ละวีนะเขาได้โจทย์อะไรและได้เพลงอะไรครับมากันที่วีหนึ่งนะฮะคนแรกก็คือมุกครับมาในเพลง Dance นะครับกับ I Believe ของทัทยางสาวน้อยมหัศจรรย์นั่นเองครับแล้วก็พวกเขานะฮะจะทำได้ดีแค่ไหนเราก็ต้องไปร่วมให้กำลังใจและที่สำคัญเลยนะครับเตรียมโทรศัพท์ของคุณเข้าไว้ครับแล้วก็โหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบครับเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์แรกครับกำลังใจในการโหวตเนี่ยสำคัญมากๆนะครับที่จะทำให้นักล่าฝันในใจของคุณเนี่ยไปถึงจุดหมายแล้วก็อยู่ต่ออันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับผมและนอกจากนี้นะครับเราก็มีเรียกว่าเป็นกำลังใจสำคัญที่สุดเลยที่ให้พวกเขาเนี่ยได้มีกำลังใจในการทำหน้าที่ร้องเพลงของเขาให้ดีที่สุดนะครับนั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นเองครับวันนี้เราก็มีคุณพ่อคุณแม่ของแต่ละวีเป็นกองเชียร์ที่อยู่ทางบ้านเนี่ยมาพูดคุยกันด้วยครับแล้วนะตอนนี้ก็วีหนึ่งใช่ไหมครับนี่คุณพ่อคุณแม่ของมุกวีหนึ่งนะครับขอต้อนรับนะครับสวัสดีครับขอเชิญนั่งเลยครับนี่อันนี้ใหม่ครับผมผมขออนุญาตไปนั่งตรงนู้นนะครับนี่นะฮะนี่ก็คืออันที่เป็นคุณพ่อคุณพ่อกับคุณแม่คุณพ่อกับคุณแม่ใช่ไหมครับนี่ชมหน้าของคุณพ่อคุณแม่โอ้โหนี่นึกว่าพี่ชายกับพี่สาวนะครับคุณพ่อคุณแม่ยังหนุ่มอยู่ยังหนุ่มยังสาวกันอยู่เลยนะครับก่อนอื่นเลยต้องถามก่อนว่าน้องมุกเนี่ยปกติเราก็อยู่กับมุกตลอดเวลาที่บ้านใช่ไหมครับแล้วพอเห็นเขาเนี่ยไปอยู่ในบ้านแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับคิดถึงมากค่ะค่ะเพราะว่าปกติก็คุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ด้วยกันกับน้องมุกเพราะว่ามีลูกสาวคนเดียวอ๋อลูกคนเดียวด้วยนะครับอาจจะเป็น3คนไปไหนไปด้วยกันตลอดค่ะครับผมแล้วพอห่างกันพอห่างกันก็แบบคิดถึงค่ะแต่ก็เห็นว่าลูกมีความสุขที่ได้ทำในสิ่งที่เป็นความฝันของลูกนะคะก็สนับสนุนค่ะแล้วมีแบบว่าแอบแบบว่าน้ำตาไหลบ้างไหมครับแบบคิดถึงอยู่ที่บ้านแอบดูทางจอทีวีมีแต่เราก็ดูทีวีทุกวันครับผมดูจนกว่าลูกจะหลับดูเราตื่นมาดูตอนเช้าก่อนลูกตื่นแล้วก็นอนหลังลูกคือเหมือนเป็นสเต็ปของทุกคนที่ดู AF ก็คือว่าตื่นก่อนแล้วก็นอนทีหลังค่ะใช่ค่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับเห็นมุกอยู่ในจอปลื้มมากค่ะมีความสุขคุณแม่ก็มีความสุขคุณพ่อแล้วก็ญาติๆทุกคนหรือว่าแฟนคลับน้องมุกที่รักชื่นชอบน้องมุกก็มีความสุขค่ะครับผมแล้วเราก็มีความสุขด้วยที่เห็นลูกทำตามความฝันของเขานะคะเพราะเขาก็มีความฝันที่อยากจะ
ขึ้นบนเวทีทำผลงานให้คนที่ชื่นชอบอยู่แล้วเป็นความฝันของมุกอยู่แล้วค่ะร้องเพลงให้ทุกคนใช่ค่ะร้องเพลงให้ทุกคนและก็เต้นให้ทุกคนได้เพราะว่ามุกชอบเต้นด้วยค่ะเต้นเป็นทุนเดินอยู่แล้วทุนเดินอยู่แล้วแล้วอยู่ในบ้านนะครับนิสัยกับการใช้ชีวิตต่างกันไหมอยู่ในจอกับนอกจอแบบมีส่วนไหนที่แบบต่างไปกันบ้างไหมครับคุณแม่ว่าเหมือนกันนะคะเพราะว่าที่บ้านน้องมุกก็เป็นเด็กเรียบร้อยนะคะพูดง่ายมีสัมมาคารวะอันนี้คุณแม่พูดตามที่ลูกของคุณแม่นะคะคุณแม่ว่าอยู่ในจอกับที่บ้านเหมือนกันคือใช้ชีวิตใช้ชีวิตเหมือนกันค่ะแล้วเป็นห่วงอะไรมุกบ้างไหมครับเวลาเขาอยู่ในบ้านคุณพ่อครับเป็นห่วงไหมเป็นห่วงเรื่องตอนนี้สุขภาพเขาไม่ค่อยดีนะครับอ๋อใช่ที่เห็นบอกว่าเรื่องเส้นเสียงใช่ไหมครับอืมเป็นช่วงก่อนที่จะเข้าบ้านครับก็เลยห่วงเหมือนกันเพราะก่อนเข้าบ้านก็พาไปหาหมอแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นยิ่งเห็นช่วงเรียนเนี่ยเห็นเขาเครียดมากอ่ะเห็นร้องไห้อะไรเรายิ่งห่วงตายแล้วลูกไหวไม่ได้ลูกเราป่วยประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่แต่ผมเชื่อว่าเห็นดูจากที่เขากำลังใจดีนะฮะถึงแม้เขาจะป่วยแต่ว่าความพยายามนี่เต็มร้อยตั้งใจมีความตั้งใจคือถ้าทำอะไรเนี่ยฉันต้องทำให้ได้ค่ะใช่ครับแล้วแน่นอนนะครับว่าอยู่นอกบ้านเนี่ยนะฮะได้มีการช่วยโหวตมุกบ้างไหมฮะว่าแบบกระจายข่าวถึงเพื่อนๆหรือแบบไปโปรโมทให้คนเนี่ยช่วยเป็นกำลังใจให้กับมุกยังไงบ้างครับโอ้แน่นอนเลยค่ะอันนี้เพราะว่าอย่างคุณแม่คุณพ่อก็มีคอนเนคชั่นใช่ไหมคะครับผมคุณแม่อยู่ที่ทำงานคุณแม่ก็ติดป้ายแล้วก็บอกพวกเพื่อนฝูงคุณพ่อก็เหมือนกันแล้วก็ที่โรงเรียนคุณแม่มีคอนเนคชั่นที่ไหนที่เทศบาลที่นู่นนี่นั่นนะคะก็ไปหมดเลยทางญาติพี่น้องทั้งคนที่รู้จักมุกนะคะก็ช่วยกันช่วยกันช่วยทำฝันน้องให้ประสบความสำเร็จแล้วที่ทำงานคุณพ่อด้วยไหมครับคุณพ่อตอนนี้คุณพ่อไม่ได้ทำงานแล้วครับคุณพ่อออกมาทำธุรกิจที่บ้านก็มีก็ยังมีเพื่อนเก่านะครับเพื่อนเก่าที่หลายๆคนที่รู้จักแล้วก็ไลน์บอกทางเฟซทางอะไรครับผมครับแล้วตอนทำธุรกิจส่วนตัวตอนนี้ก็มีกลุ่มของคุณเพื่อนก็จะแบบช่วยบอกว่าเพื่อนคุณพ่อช่วยกันโหวตลูกสาวเรานะประมาณนี้ด้วยนะแล้วอย่างตอนนี้ครับแน่นอนเลยว่าต้องมีกระแสของโซเชียลเน็ตเวิร์กภายในกระทู้ในเว็บต่างๆประมาณนี้คุณพ่อคุณแม่ได้ไปติดตามฟีดแบ็กของวีหนึ่งน้องมุกบ้างไหมครับคุณแม่ติดตามนะคะคุณแม่ก็เปิดเข้าไปอ่านแต่ว่าไม่ค่อยได้คอมเมนต์นะคะเปิดเข้าไปอ่านว่าเขาว่ายังไงแต่ส่วนมากกระแสของน้องมุกก็ค่อนข้างจะดีนะคะหมายถึงว่าโดยปกติแล้วหมายถึงก่อนหน้านี้มุกก็จะเป็นเด็กดีมาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นใครเห็นใครก็จะรักแล้วก็ชื่นชมน้องมุกเป็นทุนอยู่แล้วแล้วมีอะไรอยากจะฝากบอกทางโซเชียลมีเดียหรือว่าคนที่เขากำลังติดตามน้องมุกอยู่ไหมฮะทางแบบว่าในโลกโซเชียลหรือในกระทู้ต่างๆประมาณนี้ก็อยากจะขอฝากนะคะน้องมุก V1 นะคะครับผมอยากให้ทุกๆคนได้ช่วยให้น้องให้ถึงฝันนะคะเพราะว่าน้องเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็มีฝันที่อยากจะส่งคืนความสุขในเรื่องของบทเพลงแล้วก็การแสดงต่างๆการร้องการเต้นให้กับทุกคนได้ชื่นชมครับผมได้เชียร์กันนะคะฝากน้องมุก V1 ด้วยนะคะแล้วอยากให้คุณพ่อช่วยทิ้งท้ายหน่อยถึงแม้ว่าน้องมุกอาจจะไม่ได้รับรู้นะครับแต่ว่าเชื่อได้ว่าคำอวยพรเนี่ยจากคุณพ่อคุณแม่ผมว่าศักดิ์สิทธิ์นะอวยพรให้น้องมุกสักนิดนึงก็ขอให้มุกทำให้เต็มที่แล้วกันทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดได้ที่เท่าไหร่ก็ไม่สำคัญแต่มุกยังเป็นที่หนึ่งในใจของพ่อกับแม่เสมอครับนี่นะครับผมว่าถ้ามุกได้ยินคำนี้นี่วันนี้ต้องทำออกมาได้ดีก็ต้องไปลุ้นกันในคอนเสิร์ตนะครับว่าวันนี้เนี่ยมุกนะฮะจะร้องเพลงแรกในวันนี้เป็นยังไงขอบคุณคุณพ่อคุณแม่มากเลยครับขอบคุณครับตอนนี้นะฮะเราก็ไปพักกันก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยว